ชุบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เมย์เข้ามาทักทายทุกคนในลุคที่แบบสักอย่างค่ะลุคอะไรก็ไม่รู้ก็วันนี้นะคะเมย์มาสอนวิธีติดขนตาปลอมนะคะซึ่งยังมีแบบว่าทุกวันนี้คือยังมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาบ่นอยู่เหมือนกันว่าติดขนตาปลอมไม่ได้เลยติดยากจังติดยังไงวันนี้นะคะเมย์รวบรวมเอาเทคนิคในการติดขนตาปลอมในรูปแบบของเมย์เนี่ยนะคะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็แถมท้ายด้วยการแบบว่าดัดผมให้ดูด้วยเครื่องดัดผมนี่เลยเลอซาช่ามินิซึ่งแบบหลายๆคนคือยังสงสัยว่าเออคือมันดัดได้จริงหรือเปล่าดัดได้จริงๆนะคะคือยังเนี่ยยังออกมาเป็นแบบลอนได้อยู่อย่างนี้นะลอนยิงเด้งได้นะก็ยังไงวิธีไม่ยากแน่นอนนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะเห็นวิธีแต่งหน้าแบบคร่าวๆไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีจะมาเน้นวิธีการติดขนตานะคะสำหรับใครที่ติดขนตาปลอมไม่เป็นเลยนะคะการติดขนตาปลอมเนี่ยนะคะอันดับแรกคือเราต้องเตรียมขนตาจริงเราก่อนนะคะให้งอนไปพร้อมกับขนตาปลอมนะคะด้วยการดัดขนตาก่อนค่ะการดัดขนตานะคะดัด3ระดับเหมือนเดิมนะคะก็คือจับโคนแล้วก็ตรงกลางยกขึ้นมานะคะแล้วก็ตรงปลายค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คือการปัดมาสคาร่าค่ะโดยมาสคาร่านี่สามารถปัดก่อนหรือหลังการติดขนตาปลอมก็ได้นะคะเพื่อให้ขนตาจริงเราเนี่ยเนียนไปกับขนตาปลอมค่ะตอนนี้เมย์ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องเน้นให้หนามากนะคะเพราะว่ายังไงเราก็จะติดขนตาปลอมอีกอยู่ดีโดยที่ขนตาปลอมนะคะวันนี้ที่เมย์เลือกใช้นะคะเป็นยี่ห้อวิงวิงนะคะ by Natty and Benny ค่ะเป็นขนตาปลอมที่แบบว่าน่ารักมากนะคะมี2เบอร์นะคะไม่ได้มา2เบอร์ก็คือเบอร์3คือ Natural Wing นะคะเป็นแบบธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เบอร์4เป็น Diva Wing นะคะ Diva Wing ก็จะเป็นแผงยาวขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็แน่นกว่าหน่อยวันนี้ลองติดแบบ Natural ก่อนละกันนะแกะมานะคะก็จะมีขนตาปลอม2ช่อแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาวมาให้ด้วยนะคะเป็นหลอดเล็กๆแต่ว่าปกติเนี่ยใครมีกาวที่ตัวเองชอบใช้อยู่แล้วก็ใช้กาวที่ชอบก็ได้นะคะสำหรับกาวที่เมย์รู้สึกว่าแบบโอเคมากแล้วเมย์ก็ใช้มาโดยตลอดนะคะคือของ Lifeford นี่คือเมย์ใช้มาประมาณน่าจะหลอดที่6ที่7ละคือใช้มาตลอดมันจะเป็นแบบแปรงจุ่มอย่างเงี้ยเลยสำหรับวิธีติดขนตาปลอมนะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมีกระจกก่อนนะคะแล้วก็มีกรรไกรด้วยนะเพราะว่าเราต้องวัดขนตาปลอมให้พอดีกับลูกตาเรานะคะเพราะว่าบางคนแบบตาสั้นตายาวไม่เท่ากันนะคะคือเมย์จะลองทาไปก่อนนะคะว่ามันเกินเยอะไหมลองแปะดูเมย์ตัดช่วงหางนิดนึงหลังจากทากาวได้แล้วนะคะก็ทิ้งไว้นะคะสักประมาณ10หรือ20วินาทีให้กาวมันหนึบๆก่อนนะคะก็คือเราจะใช้การเป่าร่วมด้วยก็ได้นะคะวิธีการติดขนตาปลอมนะคะก็คือการเตรียมกระจกนะคะแล้วก็ไว้ตรงบริเวณคางเหมือนการปัดมาสคาร่าเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มองตั้งหน้าตรงนะคะแล้วก็มองที่กระจกข้างล่างอย่างนี้นะคะค่อยๆวางขนตาปลอมเนี่ยไว้บนฐานขนตาให้ชิดขนตามากที่สุดเมย์จะเริ่มจากวางตรงกลางก่อนนะคะแปะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆจับหางแปะเข้าไปแล้วก็จับหัวขนตาปลอมนะคะแปะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดขนตาปลอมนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแค่ตั้งกระจกไว้ตรงที่ต่ำๆนะคะแล้วก็ค่อยๆวางข
ขนตาปลอมเนี่ยให้ชิดโคนขนตามากที่สุดลองทำบ่อยๆนี้รับรองว่าเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไม่จะมาสอนทำผมง่ายๆด้วยนะคะนี่นะคะหน้าตาของ Lesasha Mini นะคะก็มีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดปุ่มสวิตช์เลยแล้วเราก็จะมาแบ่งผมรอนะหลังจากแบ่งผมนะคะก็เอาผมมาไว้ข้างหน้า2ข้างอย่างนี้เทสดูว่าร้อนยังร้อนแล้วนะคะเร็วมากแล้วเราจะมาเริ่มดัดผมกันเลยตอนนี้นะคะก็ดัดผมด้วยLesasha Mini เสร็จแล้วนะคะก็จะได้รอนที่แบบว่ากระทัดรัดนะเป็นรอนเล็กๆพอดีแล้วก็มีจะใช้มือนี่นะคะค่อยๆแบบว่าสางให้มันแบบรอนมันคลายออกนะคะมันก็จะดูผมหนาขึ้นจะลองหาพร็อพมาชุบนี่หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อสาวๆนะคะในการฝึกติดขนตาปลอมนะคะแล้วก็ลองแบบว่านำทริคเล็กๆน้อยๆไปฝึกติดกันดูนะไม่ต้องกังวลนะคะสำหรับใครที่แบบแรกๆสูงมันยากจริงติดยากมากนะคะก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยววันนึงก็คือเดี๋ยวเราจะติดเป็นเองซึ่งหลักการง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะคือวางขนตาปลอมนะคะให้ชิดกับโคนขนตาจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าทับนะคะอย่าลืมที่จะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าไปด้วยนะคะจะได้ขนตาจริงเนี่ยจะได้เนียนไปกับขนตาปลอมนะคะตอนนี้เสร็จแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ